ขึ้นโดยมูลนิธิอินทผลและคณะกรรมการครอบครัวแข็งแรงบ้านหนองวายมีหลายท่านถามว่าครอบครัวแข็งแรงหมายถึงอะไรครอบครัวแข็งแรงไม่ได้เล็งถึงเฉพาะการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นแต่หมายรวมถึงการที่สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวในชุมชนเรามีความสนิทสนมแน่นแฟ้นมีความรักห่วงใยมีความเอื้ออาทรข้าพเจ้านายธนิตโลเกตกระวีตัวแทนคณะกรรมการครอบครัวแข็งแรงหมู่บ้านหนองหวายขออนุญาตกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาครอบครัวแข็งแรงหมู่บ้านหนองหวายจัดขึ้นครั้งแรกในปี2549ภาคภูมิใจมากเลยที่ได้มาเห็นครอบครัวแข็งแรงทุกท่านคงดีนอกจากวันนี้ครอบครัวแข็งแรงแล้วทุกป๊อกเขาเรียกป๊อกเลยล่ะฮะแบ่งเป็นกลุ่มๆถ้ากลุ่มเนี่ยก็ยังได้มาพบปากสังสรรค์กันอีกจุดประทับเลยครับจุดเลยบอกเลยครับท่านเอาเลยจุดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ไปนะครับเป็นเพื่อนนะครับLecture love.
ครับท่านดูไปดูไปแล้วหมดหนึ่งคนเข้ามาครับDecided to follow Jesus, yeah.
told me that this path that leads to heaven, it will not be the easy way. Well, I found that to be true. Oh, but I also found, ชนะเลิศเหรียญรวมทั้งหมดนะครับหลายได้เหรียญแล้วนะครับปีนี้ตกเป็นของโมสีหมดไหนครับหมดไหนสีหยางเป็นของโมเท้าครับสีแดงนะครับรวมเหรียญนั่นแหละเพื่อนอาจารย์ท่านยังไม่หมดเรียนเชิญท่านอาจารย์ชยันนะครับรางวัลครอบครัวแข็งแรงดีเด่นประจำปี2551ได้แก่ครอบครัวของคุณประสิทธิ์ป้าปูเรืองใจเท้าครับไปดูหน่อยมาที่ครอบครัวเลยนะครับมาที่ครอบครัวเลยนะครับโอ้มาคนเดียวผมครอบครัวเลยขอเชิญนายกอบต.นะครับผมมาเป็นนักเป็นแม่ห้อยตอนนี้เชิญท่านนายกนะครับกับปัจจุบันนะครับได้ย้อนฉลองไปเนอะไม่เคยได้แต่ก็ไม่เคยจะลืมละผมน่าจะพูดภาษากับเมืองเองพวกเราม่วนไหมครับสามคนได้มีโอกาสที่ตัดสินซุปต่างๆทั้ง5ซุปเขียวครับจะไม่เป็นเพียงวันเดียวนะครับที่ทำให้เราเองคิดถึงครอบครัวของเราหวังว่าตลอดปีนี้จนกระทั่งปีหน้าเราจะมีโอกาสพบกันที่นี่เราเองจะมีครอบครัวที่แข็งแรงด้วยกันทุกครอบครัวนะครับเลยเลยซึ้งใจในความหมายที่อาทิตย์ก่อนที่ทำวันนี้นะครับทุกแรงหนุนสีทุกท่านนะครับที่ร่วมงานวันนี้นะครับฉะนั้นแพ้แค่วันนี้คือรวมพลังนะครับถ้าเราตั้งใจเอาไว้Sanctuary, splendor and majesty, Lord.